clouds pass, skies are clear. กูไปที่ตัวอย่างได้ไหมคะอย่างในอันแรกเนี่ยข้อที่หนึ่ง 3x กำลัง2บวก 3x นักเรียนดูการแยกตัวประกอบแบบนี้นักเรียนดูซิมันมีตัวอะไรที่เป็นตัวประกอบร่วม3ถ้าคูณ3ออกมาข้างในก็จะเหลือ x กำลัง2บวก x แต่ถ้าคูณ x ออกมาอีกตัวหนึ่งตัวหน้าก็จะเหลืออะไรคะตัวหน้ามี x กี่ตัว2ตัวใช่ไหมคะเอา x ออกมาตัวหนึ่งก็เหลือ x อยู่อีกหนึ่งตัวต่อไปเอา x ออกมาแล้วตัวหลังหมดเหลือ0หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะจะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ1แล้วเวลาที่นักเรียนตรวจสอบคำตอบนักเรียนต้องคูณเข้าไปด้วยสมบัติแจกแจงนั่นคือ3x คูณ x ใช่ไหม 3x คูณกับ x มันก็คือ 3x ทั้ง2ต่อไปเอา 3x ไปคูณกับ1ก็จะได้ 3x มันพอแยกมาแล้วเนี่ยนักเรียนคูณกลับขึ้นไปเนี่ยถ้าคูณกลับไปแล้วไม่เหมือนเดิมแสดงว่านักเรียนแยกถูกหรือผิดผิดนะคะต่อไป 8x ลบ 4y นักเรียนเหมาเอา x ออกมาได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้แต่ถ้า 8x ลบ 4xy ถามว่า x เอาออกมาได้ไหมได้นะเพราะ x มีกี่ตัว2ตัวนะคราวนี้ตัวที่เป็นตัวร่วมก็คือ4เราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นตัวร่วมรู้ได้ไงคะเอาตัวที่ไปหารลงตัวทั้งคู่ใช่ไหมแต่มันมี1ก็หารลงตัวทั้งคู่ทำไมไม่เอา1ออกมาล่ะ2ก็เป็นตัวหารทั้งคู่หารลงตัวทั้งคู่เลยทำไมไม่เอา2ออกมาเขาบอกว่าต้องเป็นหรมใช่ไหมคะใช่ไหมตัวหารร่วมที่มากที่สุดถูกต้องค่ะอย่างนี้เรียกว่าเรียนแล้วมีแววนะเนี่ย4เอา4ออกมาข้างในก็จะเหลืออะไรคะเหลือ2ใช่ไหมเอา4ออกมา4เอา8ตั้งหารด้วย4ก็4 2 8 x ไม่ได้ถัวออกมาอยู่เหมือนเดิมต่อไปเอา4ออกก็จะเหลือ y ตัวเดียวเครื่องหมายลบยังคงเหมือนเดิมมันแบบนี้เอาเฉพาะตัวที่เป็นตัวประกอบร่วมเท่านั้นที่ออกมาการแยกตัวประกอบแบบนี้ถือว่าจบแล้วนะแค่นั้นข้อ3นักเรียนเอาอะไรออกมาได้บ้างเอา2ออกมาได้ไหมคะข้อ3ทำไมไม่เอา2ออกมาล่ะนักเรียนข้อ2มันหาร5ไม่ลงตัวทำไมไม่เอา x ออกมาล่ะคะนักเรียนเพราะ12ไม่มี x ใช่ไหมทุกอย่างนะคะนักเรียนมีมันถ้าในกรณีในลักษณะอย่างนี้เราจะแยกยังไงเราก็แยกออกเป็น2วงเล็บนะแยกเป็น2วงเล็บใน2วงเล็บนี้นะใน2วงเล็บนี้เราบอกว่า 2x คืออะไร 2x มันก็คือ 2x กำลัง2คือ 2x คูณกับ 1x ใช่ 1x คูณกับ 1x ไหมไม่ใช่ 1x คูณ 1x ได้1x กำลัง2นะคะต่อไปอันนี้เราใช้วิธีการเราแยกอย่างนี้2เราแยกไม่ได้ใช่ไหมคะแยกได้เป็น2คูณ1ส่วน x กำลัง2ล่ะก็แยกได้เป็น x คูณ x เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ 2x กับ x นะ 2x คูณ x ต่อไป12เราดูซิว่าอะไรคูณกันแล้วได้ลบ12นะไม่ใช่12นะคะคูณแล้วได้ลบ12มันก็มีตั้งแต่อะไรคะ6คูณ2 12คูณ1 3คูณ4 4คูณ3 1คูณ6 1คูณ12อะไรก็แล้วแต่แต่ทำไมเราเลือก3กับ4เพราะทำไมเลือก3กับ4ล่ะคะตัวหลังครูเคยสอนนักเรียนเสมอว่าเวลาที่เราตรวจคำตอบนะตัวหน้าคูณตัวหน้าอันนี้คือตัวหน้าอันนี้คือตัวหลังอันนี้ตัวหน้าอันนี้ตัวหลังเอาตัวหน้าคูณตัวหน้าผลจะออกมาเป็นตัวหน้า
ตัวหลังคูณตัวหลังผลก็จะออกมาเป็นตัวหลังส่วนตรงนี้ล่ะตรง 5x อ่ะเราจะเช็คจากอะไรตรวจสอบจากตัวที่อยู่ใกล้คูณกันใกล้คูณใกล้ได้ลบเท่าไหร่ฮะลบ 3x ต่อไปตัวไกลคูณกับไกล42เป็น8อันนี้ก็เป็นบวกใช่ไหมมันเป็นบวกแล้วก็เท่าไหร่ฮะ 8x แล้วจะนำเอาทั้ง2มาทำอะไรกันคะบวกกันบวกกันลบ3บวก8ได้5ได้5 5ตัวนี้ก็คือ 5x อันนี้เป็นพหุนามคล้ายไหมคะ 5x กับ 3x เป็นพหุนามเป็นเอกนามคล้ายไหมคล้ายก็คือมันมีชุดของตัวแปรที่เหมือนกันนั้นเราได้ออกมาแล้วเป็น 5x 5x เป็นบวกดังนั้นถามว่าการแยกตัวประกอบนี้ถูกหรือยังถูกแล้วทีนี้การที่เราตรวจคำตอบเนี่ยเราอาจจะไม่ตรวจด้วยวิธีนี้ก็ได้บางคนบอกว่าไม่สะดวกนักเรียนมีวิธีการตรวจคำตอบโดยการตั้งคูณได้ไหมนักเรียนตั้งคูณได้ไหมคะได้หรือไม่ได้เราก็ถือโอกาสทบทวนไปด้วย2ลบ3คูณกับ x บวก4นะเราบอกว่าอันแรกที่เราเช็คก็คือเราเช็คแบบหน้าคูณหน้านะได้เป็น 2x กำลัง2หลังคูณหลังได้ลบ12ใกล้คูณใกล้ได้ลบ 3x ไกลคูณไกลได้บวก 8x แล้วเราก็จัดการเอาใหม่ทีหนึ่ง 2x กำลัง2บวก 5x ลบ12นี่คือเราเรียงดีกรีจากดีกรีมากไปหาดีกรีน้อยอีกวิธีหนึ่งเราบอกว่าถ้าเราไม่สะดวกแบบนี้เราสามารถที่จะตั้งคูณได้ธรรมดาเลยนักเรียนคูณทีละตัวบวกคูณลบได้ลบ3คูณ4ได้12 x คูณ4ได้2 4เป็น8 8x ลบ3คูณ x ได้ลบ 3x ลบ 3x x คูณ 2x ได้ 2x กำลัง 2 เสร็จแล้วเราก็เอามาทำไมกันบวกกันก็เป็น 2x กำลัง 2 บวก 5x ลบ 12 เหมือนกันไหมคะนักเรียนเหมือนกันนักเรียนจะใช้วิธีนี้ก็ได้หรือใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะนักเรียนจะคูณมาทีละตัวก็แล้วแต่นะเราตรวจคำตอบแต่ตรวจแล้วถึงไงก็ตามถ้านักเรียนแยกตัวประกอบเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนนำมาคูณกันมันจะต้องได้ตัวเดิมนะฮะต้องได้ตัวเดิมทีนี้ต่อไปพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวคือพหุนามที่เขียนในรูป x กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c เป็นค่าคงตัวค่าคงตัวคือตัวเลขใช่ไหมนักเรียนคือตัวเลขใช่ไหมฮะตัวเลขที่เป็นจำนวนจริงอะค่ะแล้วก็ a ไม่เท่ากับ0ทำไม a ไม่เท่ากับ0วันนี้ห้อง5นะคะห้อง5ต้องตอบได้ทำไม a ไม่เท่ากับ0เพราะอะไรเพราะอะไร a ไม่เท่ากับ0เพราะว่า a เป็นบวกตลกแปลกคน a ทำไมไม่เท่ากับ0ล่ะเราเรียนเรื่องของพหุนามที่ว่าเราเรียนในเรื่องของทฤษฎีบทตัวประกอบจำนวนตรรกยะโหห้องนี้เรียนเยอะนะเนี่ยจะตอบว่าไงทำไม a ไม่เท่ากับ0อะไรนะบอกว่าเพราะ a สามารถเป็นบวกหรือเป็นลบได้มันใช่คำตอบไหมเนี่ยทำไม a ถึงไม่เท่ากับ0ล่ะทำไม a ต้องไม่เท่ากับ0เพราะอะไรถ้าอยากให้ a เท่ากับ0ได้ไหมได้ไหมพอพบได้ไหมได้ไหมครับได้หรือไม่ได้ครูถามว่าทำไม a ถึงไม่เท่ากับ0นักเรียนดูซิว่า a มันเป็นอะไรคะมันเป็นสัมประสิทธิ์ของอะไรของ x กำลัง2แล้วพหุนามดีกรี2แล้วถ้า a เป็น0เอา0ไปคูณกับ x กำลัง2มันก็เป็น0สินักเรียนถ้ามันเป็น0แล้วมันจะใช่ดีกรี2มั้ยอ่ะคะ
มันก็ไม่ใช่ x เป็นตัวแปรนะ